สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับเช้านี้โดนแน่ๆครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงครับนำทัพมาเลยนะครับยูฟ่าก็ประกาศปรับเงิน8ทีมนะครับที่ทำผิดกฎ Financial Fair Play การเงินนะครับตอนนี้ก็แถลงการออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับยูฟ่าครับประกาศปรับเงิน8สโมสรที่ทำผิดกฎแฟร์เพลย์การเงินนะครับซึ่งรวมไปถึง AC มิลานอินเตอร์มิลานครับยูเวนตุสและปารีสแซงต์แชร์แมงครับส่วนในรายของบาร์เซโลนาเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ถูกลงโทษแต่อยู่ในกลุ่มที่จะโดนจับตามองเป็นพิเศษนะครับแถลงการจากยูฟ่าครับยืนยันว่า8สโมสรประกอบไปด้วยปารีสแซงต์แชร์แมงโรม่าอินเตอร์มิลานยูเวนตุส AC มิลานเบซิกตัสโอลิมปิกมาร์เซย์รวมไปถึงโมนาโกครับไม่ได้เป็นไปตามแผนกฎแฟร์เพย์การเงินที่กำหนดเอาไว้ยูฟ่าเองครับได้นำการเงินจากปี2018ถึง2022มาใช้พิจารณาครับโดยที่การเงินของปี2020เนี่ยและ2021คิดรวมกันเป็นช่วงเดียวกันตามมาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสโมสรในช่วงโควิดระบาดหนักในตอนนั้นทั้ง8ทีมครับจึงถูกลงโทษครับปรับเงินรวมกัน172ล้านยูโรอย่างไรก็ตามครับพวกเขาเนี่ยจะถูกปรับเงินเบื้องต้นเนี่ย 15% คิดเป็นเงินเนี่ย26ล้านยูโรแล้วถ้าหากจากนี้ไปครับหากสโมสรไหนเนี่ยปรับตัวเลขในบัญชีให้กลับมาเป็นบวกไม่ได้ในเวลาที่ตกลงกันนาน 3-4 ปีขึ้นอยู่กับแต่ละทีมสโมสรเหล่านั้นก็จะโดนปรับเงินแบบเต็มจำนวนมาดูสโมสรที่โดนลงโทษกันหน่อยนะมีทั้งค่าปรับเบื้องต้นแล้วก็ค่าปรับเต็มจำนวนนะครับโมนาโกกับค่าปรับเบื้องต้นเนี่ย 300,000 ยูโรค่าปรับเต็มจำนวน2ล้านยูโรนะครับโอลิมปิกมาเซย์ครับค่าปรับเบื้องต้น 300,000 ยูโรค่าปรับเต็มจำนวน2ล้านยูโรเบซิกตัสค่าปรับเบื้องต้นของเขา 600,000 ยูโรค่าปรับเต็มจำนวน4ล้านยูโรเอซิมิลานครับเบื้องต้น2ล้านยูโรแบบเต็มจำนวน15ล้านยูโรยูเวนตุสมาลายเบื้องต้น 3.5 ล้านยูโรค่าปรับเต็มจำนวน23ล้านยูโรงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเบื้องต้น4ล้านยูโรค่าปรับเต็มจำนวน26ล้านยูโรโรม่ามาปากรุงโรมครับเบื้องต้น5ล้านยูโรเต็มจำนวน35ล้านยูโรปารีสแซงต์แชร์แมงครับผมโอ้โหอันนี้ถือว่าร้ายแรงเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ย10ล้านยูโรค่าปรับเต็มจำนวน65ล้านยูโรโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับสโมสรสามารถจ่ายค่าปรับเหล่านี้ได้โดยตรงหรือหากจากรายได้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่านะฮะส่วนทีมอย่างนาโปลีลาซิโอบรุสเซียดอร์มุนด์บาร์เซโลนาเซบีย่าเชลซีเลสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้รวมไปถึงคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับยังรอดพ้นไปได้ครับเพราะมาตรการฉุกเฉินช่วงโควิดหรือไม่ก็ประวัติการเงินอันยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสโมสรพวกนี้เนี่ยจะถูกจับตามองจากยูฟ่าเป็นพิเศษสำหรับการเงินในปีถัดไปพร้อมขอให้ส่งข้อมูลทางด้านการเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับสโมสรพวกนี้นะครับก็ต้องมาตามดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงกันต่อครับสำหรับกฎ Financial Fair Play ตอนนี้นะครับถือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครับโดนปรับซะยกใหญ่เลยในครั้งนี้นะฮะโอ้โหมันเป็นเงินที่ค้างมานะครับที่มันไม่ได้มาโดยบริสุทธิ์นะครับสำหรับเงินจากปารีสแซงต์แชร์แมงในเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของพวกเขาในตอนนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับกฎ Financial Fair Play ด้านการเงินของยูฟ่าที่โดนปรับไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับผม